อันนี้คือกิจกรรมที่จะต้องทำหลังจากโชว์คือการแบบคัดของแบบว่าอาหารสดนะของทานอะไรเงี้ยครับของใช้เสื้อผ้าตุ๊กตาอะไรเงี้ยครับให้มาเยอะแยะมากมายกะปิน้ำปลาสตออย่างเงี้ยเหรอใช่มีหมดครับครกสากครกสากก็ให้เหรออะไรที่เป็นโอท็อปของแต่ละจังหวัดนะครับก็จะได้หมดครับให้กระทั่งกางเกงในจริงใช่ไหมเอาถามเป๊กเดี๋ยวสิเป๊กคุณรู้ไซส์เป๊กได้ไงเป๊กอาจจะใส่ไซส์ XS ก็ได้รู้ได้ยังไงอย่างคุณอาใช่เหรอไปอย่างภาคภูมิใจคุณอาใส่ไซส์อะไรคะ L ไม่ใช่ L หลายตัวนะติดอ่างนะครับทำไมเขารู้ไซส์ได้ไงกางเกงในอ่ะคงแบบว่าประมวลดูจากรูปภาพบ้างจากเวลาไปโชว์บ้างทำไมเขาส่วนใหญ่เขาซื้อกางเกงในไซส์อะไรให้คุณคะเอสครับไม่เป็นอาจจะเป็นคนตัวเล็กไงใช่สะโพกเล็กเนาะสะโพกเล็กก็เลยใส่ไซส์เอสทำไมเขาถึงซื้อกางเกงในให้เพราะว่ามันมีวันหนึ่งที่ผมแบบว่าโชว์คอนเสิร์ตที่กรุงเทพแล้วคุณไปโชว์ให้เขาเห็นร้องเพลงโชว์ร้องเพลงใช่แล้วโชว์ร้องเพลงเสร็จปุ๊บเราจะต้องเดินทางไปคอนเสิร์ตต่อที่ต่างจังหวัดครับทีนี้รถติดมากครับผมต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแอร์พอร์ตเลยต้องทิ้งแบบว่าของทุกอย่างอะไรเงี้ยครับไว้บนรถของเราอะไรเงี้ยเอาไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็พอไปถึงคอนเสิร์ตปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรใส่ในวันรุ่งขึ้นหรือคืนวันที่เราไปขึ้นคอนเสิร์ตเรามีแต่ว่าเช้าอีกวันหนึ่งเราไม่มีไม่มีไม่มีเลยพลิกไม่ครับวันนั้นพลิกแล้วพลิกแล้วเนี่ยพลิกแล้วครับตอนนี้กลับข้างได้จริงอย่างเงี้ยกลับข้างได้อีก2ครั้งรู้จักคุณอามาตั้งนานนี่คุณอาใส่ตัวเดียว4วันเลยอ่ะพลิกนอกพลิกในพลิกหลังพลิกหน้าก็นี่เออนี่ไงมันเป็นเทคนิคเนาะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป๊กไม่มีเก่งในใส่เวลามีเหตุการณ์อะไรแบบตลกผมก็ชอบทวีตบอกอะไรเงี้ยคุณทวีตว่าอะไรคุณเป๊กคะก็แบบประมาณว่าแบบวันนี้รีบจังเลยแบบว่าไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ลืมของอะไรเงี้ยลืมกางเกงในอะไรเงี้ยแล้วเขาเอามาให้ถึงโรงแรมเลยเหรอไม่ครับเอามาให้ที่โชว์ครับที่คอนเสิร์ตครับแบบว่านั่งดูอยู่ว่ามาแล้วเป๊กไม่ห่อมาดีกว่าจะมาควงอย่างนี้ไม่ได้